ศุกร์ที่19กรกฎาคมคุณทักษิณพาครอบครัวไปเขาใหญ่เข้าพักที่โรงแรมของคุณอนุทินชาญวีรกูลโอเคนะขยับมาอีกวันหนึ่งอังคารที่23กรกฎาคมก็คือเมื่อวานก่อนประชุมครม.คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีได้เรียกคุณอนุทินแล้วก็ได้เรียกคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปเคลียร์กันที่ห้องส่วนตัวค่ะไปเคลียร์กันที่ห้องส่วนตัวประเด็นที่ไปเคลียร์กันก็คือศึกกัญชาระหว่าง2พรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยมันต้องจบแล้วนะคำถามเดียวแล้วจะจบกันอย่างไรดีนั่นแหละนั่นแหละแต่ดูเหมือนตอนนี้จะมีทางออกและมีคำตอบสุดท้ายนะยอดเรื่องที่จริงเราพลาดหัวข่าวไปแล้วล่ะสุดท้ายนะนายกเศรษฐาอย่าศึกกัญชาอย่าศึกกัญชาของสองพรรคด้วยการสั่งพรรคเพื่อไทยถอยสั่งเพื่อไทยพรรคหลักของรัฐบาลถอยเลือกเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดถอยให้ค่ะภูมิใจไทยใช่คือที่มันกลายเป็นสงครามก็เพราะว่าภูมิใจไทยเขาเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติดใช่ในรัฐบาลที่แล้วพรรคเพื่อไทยเขาประกาศเขาจะเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดให้ได้ยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งค่ะภูมิใจไทยก็ต่อรองน่าจะมีทางออกอื่นนะค่ะใช้วิธีออกกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชาดีกว่าไหมคุณจะควบคุมมันอย่างไรก็เขียนกฎหมายเขียนไปในกฎหมายเลยทุกอย่างจะควบคุมอย่างไรก็จะควบคุมให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์อย่างเดียวก็เขียนไปคุณก็เขียนไปอย่าเอากลับไปเป็นยาเสพติดใช้วิธีออกกฎหมายมาควบคุมการใช้แทนได้ไหมใช่ค่ะมันเป็นทางหน้าคุณใจไทยด้วยอ่ะพรรคเพื่อไทยบอกไม่ได้ไม่ยอมแข็งขันคุณสมศักดิ์เทพสุทินรมว.สาธารณสุขคนใหม่ก็ออกตัวแรงก็รับออเดอร์ต้องใช้คำว่ารับออเดอร์จากผู้ถืออำนาจในรัฐบาลและในพรรคเพื่อไทยค่ะมาเปิดการแสดงเสียเต็มเหนียวค่ะสุดลิ่มที่ประตูเล่นสุดทีนเล่นเต็มตัว อย่างไรก็ต้องเอากลับไปเป็นยาเสพติดไอ้เรื่องจะออกกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชามันทำไม่ทันมันใช้กันนอนกระบวนการนานไอ้ตรงนั้นไปทำกันทีหลังเฉพาะหน้ากลับมาเป็นยาเสพติดก่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนเขาบ่นกันเยอะแยะก่อนทางภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าถ้าคุณทำกันอย่างนี้ผมบอกพวกคุณแล้วนะว่าผมไม่สบายใจและอย่างที่สองก็คือถ้าพูดกันถึงเรื่องนี้ผมโหวตสวนนะภูมิใจไทยก็สงวนสิทธิ์ในการต้องโหวตสวนด้วยไงเพราะว่าตัวเองเคยผ่านนโยบายนี้มาไงโอเคประมาณนั้นในที่สุดนะจากวันศุกร์19เขาใหญ่มาเช้าก่อนประชุมครม.วันอังคารที่23คุณเศรษฐาก็เรียกคุณอนุทินเรียกคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปนั่งเคลียร์กันยาศึกกัญชาด้วยการสั่งพรรคเพื่อไทยถอยตามข่าวระบุว่านายกสั่งว่าเอางี้ละกันก็เอาอย่างที่ภูมิใจไทยเขาว่าไปออกพรบมาควบคุมการใช้กัญชาแทนการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดค่ะโอ้โหกลับออกมาคุณอนุทินหน้าบานนักข่าวนกรู้นักข่าวนกรู้นายกเรียกไปเคลียร์เรื่องอะไรและรู้ด้วยว่าจบอย่างไรดังนั้นนักข่าวก็ถามแบบถามนำใช่แล้วถามแบบคำถามปลายปิดค่ะนักข่าวก็ถามนำถามแบบคำถามปลายปิดจบแล้วใช่ไหมนายกสั่งอย่างนั้นใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมศักดิ์คุณอนุทินตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้ไปฟังคุณอนุทินตอบเชิญค่ะเติบไปอยู่แล้วหลังจากนี้ไม่ไหวเลยหลังจากนี้ความสัมพันธ์ฮะหลังจากนี้ความสัมพันธ์เดี๋ยวเรื่องนี้ให้ท่านนายกแถลงดีกว่าเนาะหาเรื่องกับท่านนายกเรียกท่านสมศักดิ์ก็โอเคก็เรื่องกัญชาก็เข้าใจกันดีท่านก็บอกว่าควรจะมีกฎหมายมาควบคุมความหมายคือพรบใช่ป่ะครับพรบใช่ครับครับก็เดี๋ยวหาทางหาวิธียังหาวิธีไม่ได้อันนี้เราพูดท่านก็เคาะในหลักการมาก่อนจุดตั้งของภูมิใจไทยยังเหมือนเดิมก็ตรงนี้ก็เป็นไปตามที่อันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกที่ท่านได้กรุณาพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าควรจะออกเป็นพรบ.นะครับอัน
ท่านลุงศักดิ์ก็เห็นก็รับทราบเลยแนวปฏิบัติครับก็เดี๋ยวก็ไปปรึกษาหารือกันท่านภูมิธรรมก็อยู่ด้วยท่านพรหมมินทร์ก็เดี๋ยวจะไปหาวิธีว่าจะร่างพรบยังไงก็คงเป็นในเรื่องของพรรคการเมืองเสนอเข้าไปซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยเราก็มีร่างพรบคาอยู่ที่สภาอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าพรรคอื่นเห็นด้วยก็เสนอประกบมาแล้วก็ตั้งกรรมาธิการแปรยติอะไรก็ว่าไปตามไม่มีไอ้พลาดอีกแล้วใช่ไหมไอ้เสนอพรบเหมือนรัฐบาลที่แล้วไม่มีหักหลังก็นี่ก็เป็นบัญชาท่านนายกรัฐมนตรีชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนนะสรุปนะแกกราบขอบพระคุณท่านนายกที่ท่านนายกสั่งการมีบัญชาตัดสินใจให้ควบคุมการใช้กัญชาด้วยการออกเป็นพระราชบัญญัติใช่เอามาควบคุมกำกับทีนึงแทนการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดกราบขอบพระคุณท่านนายกรายละเอียดมากไปกว่านี้ฟังท่านนายกแถลงดีกว่าปรากฏว่าท่านรองนายกอนุทินท่านก็ว่าของท่านชาวครบละจบละจบละทีนี้การที่จะยกร่างกฎหมายกันอย่างไรจะเสนอกฎหมายฉบับนี้กันอย่างไรเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมครับก็คงเป็นเรื่องของหมอพรหมมินทร์หมอมิ้งนายกน้อยเลขานายกกับดะอ้วนภูมิธรรมวิชัยชัยมือขุมยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องไปหาวิธีการจะร่างพรบยังไงให้มันใช้ได้รวดเร็วขึ้นอ่ะไม่ล่าช้าเหมือนเดิมพูดกันง่ายๆภาพที่ปรากฏต่อสังคมต้องเป็นเรื่องคิกออฟจากพรรคเพื่อไทยใช่ไม่ใช่เรื่องไปเอาร่างกฎหมายของภูมิใจไทยมาเป็นตัวหลักค่ะนึกออกไหมมันต้องอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากมันต้องรักษาภาพตรงนี้ไว้นิดนึงมันต้องรักษาภาพตรงนี้ไว้ถูกไหมพรรคเพื่อไทยได้แอคชั่นถูกไหมมันต้องคิกออฟเรื่องเสนอร่างพรบควบคุมการใช้กัญชาเนี่ยภาพมันต้องออกมาจากพรรคเพื่อไทยใช่เป็นร่างแต่เนื้อหาสาระก็คืออันเดียวกันแหละที่เขาร่างไว้รออยู่แล้วเพื่อไทยถอยค่ะอะไรเป็นเหตุและปัจจัยที่ทำให้ต้องถอยค่ะตอบไม่ได้คือจริงๆถ้าฟังคลิปที่ยาวกว่านี้ตอนท้ายๆนักข่าวพยายามถามแบบปลายปิดพยายามที่จะยักไปโยงอ่ะโยงกับปฏิญาเขาใหญ่เอาง่ายๆเขาพยายามจะไปโยงว่าปฏิญาเขาใหญ่หรือเปล่านี่เป็นเหตุที่ทำให้มันจบแบบนี้เรื่องศึกกัญชาระหว่างสองพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยซึ่งทำท่าจะบานปลายถึงขนาดโคตรอนุทินเคยเอ่ยคำว่าผมไม่สบายใจเคยเอ่ยคำว่าถ้าเรื่องกัญชาภูมิใจไทยโหวตสวนนะอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วไอ้เรื่องนี้ถูกเอาไปคุยกันที่เขาใหญ่ด้วยหรือไม่มีใครตอบได้ไม่ต้องไปถามเลยถามยังไงก็จะไม่มีใครตอบหรอกเขาก็ต้องบอกว่าไม่มีคุยกันแต่เรื่องกอล์ฟตีกอล์ฟอย่างเดียวแต่ไอ้เรื่องเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากครั้งแรกผู้ถืออำนาจในเพื่อไทยในรัฐบาลประกาศเป็นธงเมื่อประกาศเป็นธงเมื่อโยนธงออกไปคุณสมศักดิ์ในฐานะรมว.สาธารณสุขก็ต้องแอคชั่นอ่ะก็ต้องรับธงไปแอคชั่นแบบสุดทีนเลยแล้วที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยกระทรวงสาธารณสุขก็แอคชั่นเต็มที่เหมือนกันเต็มที่เลยอ่ะถึงขนาดใช้อำนาจทางฝั่งกระทรวงสาธารณสุขชงเรื่องตั้งเรื่องเข้าไปที่บอร์ดปปส.ปปส.ที่จะต้องเป็นคนเนี่ยแหละคณะกรรมการเรื่องนี้คณะกรรมการปปส.นั่นแหละบอร์ดปปส.บอร์ดปราบปรามและป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใช่ค่ะสุดท้ายปลายทางมันอยู่ที่บอร์ดปปส.จะเอายังไงจะเคาะไหมถ้ากลับเป็นยาเสพติดก็ต้องจุดเริ่มต้นจากชุดนี้แต่ถ้าจะไม่กลับเป็นยาเสพติดก็ต้องเริ่มจากจุดนี้เหมือนกันก็อยู่ที่บอร์ดปปส.นี่แหละจะเอาอย่างไรจะเดินยังไงจะเอาอย่างไรแต่วันนี้ก็ชัดแล้วนะถ้าดูคำตอบแบบนี้แต่คราวนี้โอเคเมื่อคุณสมศักดิ์รับธงไปแอคชั่นแบบสุดลิ่มที่ประตูเททั้งเนื้อทั้งตัวก็ทำหน้าที่เต็มที่อ่ะก็ว่าคุณสมศักดิ์ไม่ได้ก็ธงของพรรคธงของรัฐบาลมันออกมาอย่างนี้ตอนเข้ามาใหม่ๆจำได้ใช่ไหมเขาก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมล่ะใช่แต่เมื่อเต็มที่แล้วอยู่ๆท่านนายกปรับยุทธศาสตร์สยบความขัดแย้งระหว่างพรรคไทยเป็นคุณสมศักดิ์ก็เหมือนโดนตีแสกหน้าเลยไหมเหมือนกระแทกเหมือนเบรกรถแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวขับที่หัวทิ่มเลยดังนั้นนักข่าวก็เอาไมค์ไปเจาะปากคุณสมศักดิ์เมื่อวานตอนเย็นๆตอนเย็นแล้วก็ไปถามคุณสมศักดิ์ถึงเรื่องท่านนายกสั่งถอยแล้วยังไงคุณสมศักดิ์โอเคไหมไปฟังไหมคะว่าคุณสมศักดิ์
ตอบเรื่องนี้อย่างไรเชิญค่ะมุมมองของผมเนี่ยผมก็อยากประกาศออกมาก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายครับผมพูดไปแล้วตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของตัวกฎหมายเนี่ยก็มีร่างกฎหมาย4ร่างนะครับของพรบ.กัญชาตรงนี้น่ะเมื่อร่างกฎหมายยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วความเสียหายมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเหมือนมีรถขับรถลงเขาแล้วปลดเกียร์ว่างลงมาอย่างนั้นน่ะมันจะเสียหายสมควรอย่างยิ่งที่เราจะประกาศเป็นยาเสพติดนะครับเป็นยาเสพติดเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการอยู่ในส่วนของผมนะกระทรวงสาธารณสุขก็เดินอยู่ในส่วนของการประกาศให้เป็นยาเสพติดประเภท5ก็ส่งไปยังที่ปปส.ก็สุดแท้แต่นะครับการพิจารณาของปปส.จะเข้าเมื่อไหร่หรือจะมีความเห็นอย่างไรเราก็ต้องยอมรับฟังเพราะว่าถ้าปปส.ไม่ผ่านไม่เห็นด้วยมันก็ประกาศไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งมันยังอยู่ที่โดยเป็นเกียร์ว่างอย่างนี้ไม่ได้หรอกก็ต้องทำไปอาจจะเป็นกฎหมายหรือเป็นอะไรก็ผมก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรทั้งสิ้นเห็นอาการคุณสมศักดิ์เห็นอาการอยากอ้วกของคุณสมศักดิ์นะแต่อ้วกไม่ออกก็ทำเต็มที่แล้วล่ะก็ทำเต็มที่ถือว่าคุณสมศักดิ์ได้ทำหน้าที่ตัวเองเต็มที่คุณสมศักดิ์ยังย้ำมุมมองของตัวเองใช่ทุกวันนี้มันเหมือนเอารถขับลงจากเขาโดยปล่อยเกียร์ว่างค่ะเอาตรงนี้ไปเปรียบเปยกับกรณีที่ถอดยาไอ้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแต่ไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้ไม่มีกำกับดูแลอะไรเลยเหมือนรถวิ่งลงจากเขาโดยปลดเกียร์ว่างก็ลองคิดสภาพดูมันก็คืออย่างนั้นเลยคุณถอดออกจากบัญชียาเสพติดแล้วไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้ค่ะมันอยู่ในสภาพอย่างนี้และไอ้เรื่องการออกกฎหมายก็ต้องใช้เวลาค่ะระหว่างนี้ทำไงอ่ะมันเกิดความเสียหายอ่ะคุณสมศักดิ์เขาเลยมองว่าการถ้ากลับเป็นยาเสพติดไปก่อนแล้วจะได้แก้ปัญหาทุกอย่างได้และส่วนพรบ.ก็ว่ากันไปโอเคประมาณนั้นแต่ในเมื่อมัน360องศาอย่างนี้มันเปลี่ยนละมันเปลี่ยนละนโยบายเปลี่ยนสิ่งที่คุณสมศักดิ์ทำได้ดีที่สุดก็คือก็ส่งเรื่องไปที่บอร์ดปปส.ค่ะอยู่ที่บอร์ดปปส.จะประชุมเมื่อไหร่จะนำเรื่องที่ส่งจากสาธารณสุขเข้าพิจารณาหรือไม่ถ้าไม่พิจารณาหรือจะติดเชื้อยาวไปแช่แข็งไว้งั้นก็ไม่เป็นไรก็ข่าวไว้อย่างนั้นใช่ไหมไอ้เรื่องที่ส่งไปบัตรปปส.ก็คือขอให้เอากัญชากับเป็นบัญชียาเสพติดก็เท่านั้นแหละแต่ถ้าปปส.ไม่มีมติใดๆออกมาก็เป็นอย่างนี้ก็ฆ่ากันอยู่เนี้ยก็ถือว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดต่อไปตกลงขณะนี้ประเด็นกัญชามันเป็นประเด็นสังคมหรือเป็นประเด็นการเมืองจ้ะถ้าพี่ดนัยเล่าสักขนาดนี้มันก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันเป็นการเมืองไปซะแล้ว